จูบแรกชี้เป็นชี้ตายความสัมพันธ์ได้ว่ากันว่าตอนจูบนั้นร่างกายของเราจะเกิดปฏิกิริยาและการเปลี่ยนแปลงมากมายจนบางครั้งก็รู้สึกว่าความสามารถในการรับรู้เรื่องอื่นรอบตัวนั้นผิดเพี้ยนไปเลยบางคนอาจจะรู้สึกว่าช่วงเวลานั้นยาวนานกว่าความเป็นจริงหรือบางคนก็รู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนโดยความรู้สึกที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเกิดจากสารนอร์อีพิเนฟรินที่ร่างกายของเราปล่อยออกมานั่นเองซึ่งเจ้าสารตัวนี้จะทำหน้าที่คล้ายกับอะดรีนาลีนโดยมันจะปิดกั้นการรับรู้ต่อสิ่งที่หันเหความสนใจรอบๆตัวของเราเพื่อให้เราสนใจกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นซึ่งก็คือการจูบเพียงอย่างเดียวนั่นเองแต่รู้ไหมว่าช่วงเวลามหัศจรรย์เช่นนี้ส่งผลมากมายต่อความเป็นไปของความรู้สึกจากการสำรวจพบว่าชายหญิงจำนวนมากสูญเสียความสนใจของพวกเขาต่ออีกฝ่ายหลังจากผ่านจูบแรกแย่ๆแต่สำหรับบางคนที่ผ่านด่านนี้ไปได้ก็มีแนวโน้มที่จะมีจูบที่ดีจริงๆในอนาคตได้เหมือนกันนะทั้งหมดนี้อาจฟังดูเหมือนทฤษฎีวิทยาศาสตร์และการทำงานของสมองที่เย็นชามากกว่าจะเป็นความรู้สึกที่โรแมนติก